วัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับมาอยู่กันอีกวันหนึ่งนะครับกับเชฟยูยะนะครับแต่วันนี้เนี่ยพลจะทำขนมหวานครับขนมหวานที่ผมจะทำนะครับมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นแต่ประสานความเป็นไทยเข้าไปด้วยครับพลจะทำมูสชาเขียวครับส่วนที่ครัวของผมนาทีอร่อยวันนี้เราจะทำคัสตาร์ดทอดและเมนูหลักถูกใจทุกคนแน่นอนนะครับเครปเค้กครับห้ามพลาดครับกลับมาถึงวันที่3นะครับเชฟ so today is this a dessert yes my part ใช่ไหม okay what I gonna do I gonna play something with matcha yes okay but you can help me right yeah okay ก่อนอื่นผมว่าเราต้องแช่แผ่นเจลาตินไว้ก่อนนะครับเพื่อโซฟให้เขานิ่มนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปทำส่วนประกอบของตัวมัทฉะ can you help me separate the egg okay I think just a little bit of sugar นะครับโอเคครับ okay. แล้วก็คอนสตาร์ทนิดหนึ่งช่วยให้เซตตัวได้ง่ายขึ้นโอเคเชฟครับเราไปเลยแล้วกันครับ Can you help with yes. this too? โอเคละลายใช่ครับละลาย And also when you sip help right? Yes yeah, right This is I already sip ใช้ได้แล้ว So much is the final Okay. No boiling. No boiling. No boiling. Yes. Oh, really? Yes, because it's a boiling. Mm-hmm. It's a matcha flavor. It's gone. Not gone. Okay. So then I gonna boil. Yes. นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาแค่กะทิตรงนี้เนี่ยนะครับ yeah. ไปต้มคูคูนัทชูการ์ Yes.เราก็จะเปลี่ยนหม้อนะครับ You think mix first? Yes, of course ได้ครับ So by this way yes. matcha flavors yes. will stay Yes Nice color นะ Nice color นะ okay ครับ I think right now it's ready to mix with the gelatin Yes Let's go ครับ Let's go เจลาตินนุ่มแล้วนะครับเราก็เจลาตินลงไปละลายนะครับ Can you help me to cool down the custard? Yes okay I'm gonna whip the cream Yep.กลิ่นตรงนี้ก็ใช้ประมาณ200มิลลิลิตรนะครับโอชินะโอชินะนะครับ What I plan นะครับเชฟยูยะ I'm gonna put it in this glass yes. and we're gonna do like a layer Yes.อันนี้ก็มาถึงจานสุดท้ายแล้วนะครับที่วันนี้พลแล้วก็เชฟยูยะได้ทำกันมานะครับวันนี้เดี๋ยวพลกับเชฟยูยะต้องลาไปแล้ว We have to say goodbye to end of everything นะครับเชฟยูยะ you have to learn how to สวัสดีค่ะสวัสดีครับนาทีอร่อยวันนี้นะครับผมจะนำคัสตาร์ดไปชุบเกล็ดขนมปังแล้วทอดเป็นของหวานครับก่อนอื่นนะครับเราก็นำนม400มิลลิลิตรไปตั้งไฟครับตามลงไปด้วยครีม100มิลลิลิตรใส่วานิลา1ช้อนชาแยกไข่แดงและไข่ขาว3ฟองครับใส่น้ำตาลทราย100กรัมลงในส่วนผสมของไข่แดงนะครับตีให้เข้าๆกันและสีอ่อนลงเล็กน้อยจึงค่อยตามด้วยแป้งข้าวโพด50กรัมครับตีให้เข้ากันเช่นกันครับพอส่วนผสมของครีมและนมเดือดดีเราก็นำส่วนผสมนั้นลงมาเทใส่ส่วนผสมของไข่ประมาณครึ่งหนึ่งครับคนให้เข้ากันแล้วก็จึงเทกลับไปผสมกับส่วนผสมของนมครับนำกลับไปตั้งไฟอีกทีหนึ่งตีให้ข้นขึ้นพอเริ่มเดือดก็ถ่ายใส่ภาชนะที่รองพลาสติกถนอมอาหารไว้คลุมหน้าด้วยพลาสติกถนอมอาหารอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผิวของคัสตาร์ดแห้งก็นำไปพักให้เย็นตัวลงประมาณ 1-2 ชั่วโมงคัสตาร์ดของผมเย็นตัวลงแล้วนะครับวางคัสตาร์ดลงบนเขียงหั่นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมตามขนาดที่ต้องการครับตีไข่ขาวให้เขาแตกตัวกันเล็กน้อยสำหรับเกล็ดขนมปังที่พลใช้นะครับจะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสูตรพิเศษครับกรอบนานไม่ใช้สารฟอกขาวแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยครับหลังจากนั้นเราก็นำคัสตาร์ดของเราชุบไข่บางๆนำไปคลุกกับเกล็ดขนมปังอีกทีแล้วก็นำลงทอดด้วยน้ำมันรำข้าวที่170องศาเซลเซียสครับน้ำมันรำข้าวเป็นน้ำมันที่ทนความร้อนสูงจึงเหมาะกับการทอดครับเสร็จแล้วครับคัสตาร์ดทอดสีเหลืองทองนะครับ
น่ารับประทานมากๆที่สำคัญกรอบแต่ไม่อมน้ำมันครับเอาละครับวันนี้เราจะทำคาราเมลเครปเค้กนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันดีกว่านะครับตัวแป้งเครปก็มีตัวแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับเราจะใช้น้ำตาลนะครับ2ช้อนชานะครับนมเราใช้ทั้งหมด600มิลลิลิตรครับไข่นี่เราจะใช้หมด4ฟองนะครับแต่จะแยกเป็นไข่ทั้งฟองเนี่ย2ฟองแล้วก็เฉพาะไข่แดงอย่างเดียวอีก2ฟองนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วครับตอนนี้เนี่ยนะครับตัวแป้งของเรานะครับเพื่อการที่จะทำให้เราทอดง่ายเนี่ยเราจะพักแป้งเขาไว้ครึ่งชั่วโมงครับหลังจากนั้นเราจะใส่เนยละลายแล้วก็ค่อยเอาไปร่อนในกระทะให้เป็นแผ่นๆสวยงามครับขั้นตอนต่อมานะครับผมจะทำทั้งตัวซอสคาราเมลที่เอาไว้ราดตัวเครปเค้กของเราแล้วก็จะทำตัวไส้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะแบ่งครีมออกเป็น2ส่วนก่อนส่วนแรกเนี่ยก็คือ700มิลลิลิตรนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยคือ500มิลลิลิตรส่วนที่เป็น500มิลลิลิตรเนี่ยนะครับผมเอามาตั้งไฟครับและที่เหลือนะครับผมก็มีน้ำตาลแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเอาน้ำตาลมาตั้งไฟพยายามนะครับอย่าคนถ้าเกิดเวลาที่เราเอาช้อนลงไปคนเนี่ยนะครับแล้วแบบว่าเกล็ดน้ำตาลสักเกล็ดนึงติดบนช้อนเนี่ยนะฮะบางทีเวลาที่มันเย็นแล้วเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาที่เขาเรียกว่าcrystallization นะครับนั่นหมายความว่ามันจะเป็นเกล็ดเป็นผลึกเต็มไปหมดเลยแล้วทำให้คาราเมลของเราเนี่ยไม่เนียนสวยนะครับตอนนี้ผมใช้ความร้อนปานกลางนะครับในการละลายน้ำตาลไปเรื่อยๆแล้วเราก็พยายามจับตาดูนะครับค่อยๆเอียงตัวหม้อของเรานะครับให้คาราเมลในหม้อเข้ากันดีครับที่เหลือเนี่ยนะครับครีมของผมตอนนี้ร้อนดีแล้วนะครับแล้วเราก็มาเฝ้าดูสีคาราเมลอันนี้ผมปิดไฟคาราเมลของผมแล้วนะครับสีอันนี้เป็นสีที่ผมชอบแล้วผมจะหยุดความร้อนใส่ลงไปเขาจะฟู่เนี่ยครับเอาหม้อปิดไว้ควันก็จะได้ไม่ขึ้นมาที่หน้าเราพอเราใส่แล้วความร้อนเขาก็จะลดลงไปทีละนิดทีละนิดนะครับที่สำคัญนะครับครีมต้องร้อนนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็คนเนี่ยให้ความร้อนเขาระบายไปนิดหนึ่งแล้วครับผมจะแบ่งซอสออกมาแบ่งออกมาสักประมาณ200 ml นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมเอามาผสมกับวิปครีมนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิปครีมเย็นนะครับอีก700มิลลิลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาตีนะครับแต่ก่อนที่เราจะตีเขาได้ผมจะเอาตัวนี้ไปแช่ตู้เย็นแล้วครับนี่คือแป้งที่เราพักไว้นะครับเมื่อกี้เรายังขาดตัวเนยนะครับที่เรายังไม่ได้ผสมลงไปที่สำคัญกระทะที่เราต้องใช้เนี่ยต้องเป็นกระทะเคลือบแบบนอนสติ๊กนะครับและใบนี้ที่ผมใช้จะบอกว่าดีมากๆครับเพราะว่าเขาเสริมโครงสร้างถึง4ชั้นด้วยกันนะครับแล้วที่เห็นเป็นลายๆเหมือนหินอ่อนเนี่ยครับเขาเรียกว่า marble coating ครับเขาใช้เทคโนโลยีของเซรามิกอะลอยเราทาเนยนิดหน่อยก็ได้นะครับไฟ2อย่างที่เหมาะกับเขาก็คือไฟต่ำและไฟกลางพยายามอย่าใช้ไฟสูงนะครับเครปอันนี้ผมแนะนำว่าทำหนานิดนึงก็ดีเพราะเราจะทำเป็นเครปเค้กนะครับเขาจะได้นุ่มๆนะครับถ้าเกิดข้างล่างเป็นฟองอากาศเร็วไปแปลว่าอะไรครับแปลว่าตัวเครปของเราร้อนเกินไปแน่เลยเราก็ลดไฟทีละนิดนะครับเราดันๆส่วนที่เป็นขอบเข้ามานะครับเราคอยให้เขาสุกนิดนึงนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็พลิกครับพอเรามั่นใจว่าเขาสุกดีนะครับเราเตรียมจานไว้นะครับใส่แป้งเครปเรามาซ้อนกันไว้เลยครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับเครปเค้กของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาตีคาราเมลครีมของเราเลยนะครับแล้วเราก็จะมาประกอบเครปเค้กละครับผมใส่ไอซิ่งเพิ่มลงไปนะครับ50กรัมครับแล้วก็อันนี้ครีมเนี่ยครับออกมาก็ประมาณ1ลิตรพอดีใช่ไหมครับเห็นไหมครับมูสลดคาราเมลง่ายๆนะครับในช่วงนี้นะครับเราต้องเร่งทำงานนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมูสของเราจะละลายครับเวลาที่เราจะประกอบนะครับเราพับครึ่งก่อนก็ได้นะครับเราจะได้วางได้ง่ายระวังที่ขอบนะครับเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เราจะตัดแบ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปแช่เย็นให้เขาเซตตัวก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแช่เย็นประมาณ 5-6 ชั่วโมงเลยก็ได้นะครับหรือว่าอย่างน้อยก็ควรจะ1ชั่วโมงอย่าเอาไปแช่แข็งนะครับเพราะเวลาแช่แข็งปุ๊บเนื้อครีมจะออกมาไม่ดีนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาตัดกันหลังจาก1ชั่วโมงครับน่ารับประทานไหมครับแล้วก็เมื่อกี้จำได้ไหมครับที่เราทำซอสคาราเมลไว้นะครับเพิ่มสีสวยนิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคาราเมลเครปเค้กนะครับสำหรับสูตรคุณก็แวะเข้าไปดูได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมจากไปพร้อมกับเครปเค้กชั้นๆน่ารักๆชิ้นนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ